ีคำถามจากทางบ้านถามมาว่าถ้าเจอบุคคลที่เราไม่ชอบเคยตำหนิพ่อแม่เราเคยนินทาครอบครัวเรารับหลังแต่เป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราคนแบบนี้ควรจะได้รับความเคารพหรือไม่คุณโยมเราให้ความเคารพตามมารยาทสังคมในฐานะที่เขามีอายุมากกว่าเราเรียกว่าเขาจะมาตำหนิเราเพิ่มเติมจากว่าเราเป็นคนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่มีมารยาทนี้ไม่ได้เลยเราทำตัวเราเองให้ถูกต้องเรียบร้อยส่วนเรื่องที่ว่าเขาเป็นคนที่มีข้อบกพร่องเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้รับผลจากการกระทำของเขาเองเขาทำอย่างนี้กับเราเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำแค่เราเท่านั้นหรอกเขาก็จะทำคนอื่นด้วยแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะได้รับผลลบจากการกระทำของตัวเองเป็นหลักเราแผ่เมตตาจิตให้เขาให้ใจของเรานิ่งๆเย็นๆไม่มีความรู้สึกขุ่นเคืองแต่รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้นะเจอหน้าแล้วก็ยิ้มแย้มแล้วก็ยกมือไหว้แต่ไม่ต้องไปคุกคลีตีโมงด้วยไม่ต้องทำอะไรสนิทสนมจนเกินเหตุไปแค่รักษามารยาทสังคมแล้วก็สำรวจความประพฤติของเราเองให้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นสุดท้ายเราเนี่ยจะเป็นผู้ชนะโดยไม่ต้องไปทำอะไรเลยเจริญพร